ครับทีนี้มาดูข้อมูลอันนึงน่าสนใจที่เราเกิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับเรื่องของความรุนแรงของโอมิครอนนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่เป็นทางการเลยของสหรัฐอเมริกานะครับเปิดเผยโดยนายแพทย์สันใจยอดศิล์นนะครับศาสตราจารย์แพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับท่านนำข้อมูลนี้มาโพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่าความกลัวโอมิครอนเนี่ยครับส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีการแพร่ข่าวเรื่องความรุนแรงของโรคนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆเช่นยอดผู้ป่วยที่ถูกแอดมิดไว้ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นการตายเพิ่มขึ้นเด็กป่วยมากกว่าผู้ใหญ่และตายมากกว่าผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยคุณหมอสัรบอกว่าเป็นเพียงแค่ข่าวไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยของจริงออกมาแล้วนะครับโดยคุณหมอสันได้เผยแพร่ผลวิจัยนะครับในเว็บไซต์ของท่านเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า dr สาัน dr ก็มาจากด็อกเตอร์นะครับ d r san com เนี่ยนะ โดยระบุว่างานวิจัยที่แคลิฟอร์เนียซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือว่า CDC มีศูนย์ประสานงานการวิจัยอยู่ที่ UC b e เบิร์กโดยจะสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับเขาบอกว่างานวิจัยนี้ทำกับผู้ป่วยติดเชื้อโอเมกคอนที่ยืนยันการตรวจด,ด้วยเทคนิค SGTF ทำเฉพาะกับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลทั้งหมด52,297คนผลเป็นดังนี้นะครับผู้ป่วยทั้งหมด52,297คน หากนับเฉพาะคนที่ติดและตามได้อย่างน้อย5.5วันเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด288,534คนพบว่าผู้ป่วยถูกรับไว้ในโรงพยาบาลเพียง88คนหรือ0.48และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ0คนคือ0คือไม่มีใครใส่เครื่องช่วยหายใจเลยท้ายที่สุดแล้วมีคนตาย1คนคือ0.09 ซึ่งการติดเชื้อและระดับความรุนแรงที่มีการกระจายตัวเท่าเท่ากันในทุกกลุ่มอายุไม่เป็นความจริงที่ว่าเด็กป่วยมากกว่าและจะตายมากกว่ามาถึงกระจายกันไปทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็พอๆกันในขณะเดียวกันงานวิจัยนี้ยังมีการเปรียบเทียบการติดเชื้อกับเดลต้าซึ่งมาที่กลุ่มโรงพยาบาลเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันจํานวน16,982นพาบคนพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยถูกแอดมิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 222คนหรือ1.3%ใส่เครื่องช่วยหายใจ11คนหรือ0.06%เสียชีวิต14คนหรือ0.8%โปรดสังเกตว่าอาการอัตราการตายของโอเมกคอน,นะครับคือ0.09%ต่ำกว่าอัตราการตายของเดลต้าซึ่งตาย0.8%เทียบกันแล้วเนี่ยเดลต้าเนี่ยเสียชีวิตมากกว่าโอเมกคอน9เท่านะเพราะนี่นะครับ อาจารย์บอกว่าที่เล่างานวิจัยนี้มาก็เพื่อประกอบการวางแผนการจัดก,การโรคของทุกท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมถึงแฟนบล็อกของท่านด้วยนะครับเพื่อที่จะจัดก,การปัญหาสุขภาพของตนเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ทําอะไรที่มากเกินไปหรือเสี่ยงเกินไปหรือแพงเกินไปเพื่อปกป้องตัวเราให้พ้นจากโรคที่มีอัตราการตายต่ํากว่า0.1พูดง่ายๆว่าใกล้ศูนยะ์น่ะคือคืออาจารย์กำลังจะบอกว่างานวิจัยที่ทําที่อเมริกาเนี่ยมันบอกเราว่า อัตราการตายของโอมิคอนคือติดแล้วเนี่ยอัตราการตายมันถ้าจะเป็นศูนเลย0.1ซึ่งน้อยกว่าโอมิคอนในประมาณ9เท่าอ่ะแล้วคนที่ไปโรงพยาบาลคือไปโรงพยาบาลคือติดเชื้อแล้วไปโรงพยาบาลไม่ได้แอดมิดทุกคนนะครับแอดมิดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแอดมิดแค่เท่าไหรเอง0 4 8่เอร์เซไม่ถึง 1%, 1> แล้วก็ไม่มีใครใส่เครื่อง ช่วยหายใจเลยนะอันนี้อันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดลต้าเนี่ยก็คือมันเบากว่ากันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลตามบอกเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ข่าวที่ทําให้คนตื่นตระหนกน,<ฆ>นะครับ<ฆ>วิจัยกันมาแบบนี้นะครับค่ะ